สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปอัปเดต Wisdom Buffet ปี2023กันค่ะแพ็กเกจจะมีอยู่3ราคานะคะ1,099 บาท 1,599 และ 2,999 บาทค่ะโดยวิธีการจองก็ง่ายนิดเดียวค่ะแอดไลน์ @wisdombuffet หลังจากนั้นก็เลือกจองคิวล่วงหน้าแล้วก็เข้าสู่การจองได้เลยค่ะถ้าหากว่าไม่จองล่วงหน้าก็จะต้องรอคิวนานหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจองคิวแล้วแจ้งชื่อไปตามเวลานัดหมายก็สามารถเข้าไปทานได้เลยค่ะนี่แหละค่ะแสดงเลขการจองนะคะให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นค่ะเราก็เข้าไปในร้านได้เลยส่วนวิธีการสั่งอาหารนะคะที่โต๊ะจะมีแท็บเล็ตไว้ให้เราสั่งอาหารสั่งได้ครั้งละ10รายการค่ะขอให้เราเลือกเมนูที่รอนานนะคะก่อนค่ะเพราะไม่เช่นนั้นค่ะเราจะรออาหารนานนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกสั่งอาหารได้เลยตามแพ็กเกจที่เราได้ซื้อมาค่ะประเดิมเมนูแรกกันด้วยเนื้อวากิวใบโฮบะนะคะมาพร้อมกับเตาค่ะย่างก่อนไม่ต้องให้สุกมากค่ะแต่ในระหว่างที่รอนี้เดี๋ยวเรามาชิมเมนูอื่นกันก่อนนะคะซุปเห็ดทรัฟเฟิลค่ะที่เราจะต้องชิมเลยมากับขนมปังร้อนๆนะคะจิ้มๆแบบนี้ล่ะค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะเอ๊ะทำไมของร้อนถึงสดชื่นคะมันสดชื่นเข้าไปถึงข้างในเลยเนื้อซุปนะคะเค็มข้นมากๆเลยแล้วก็หอมค่ะเห็ดทรัฟเฟิลค่ะคำเดียวไม่พอแล้วนะคะต้องขออีกคำนึงอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครมาแล้วต้องลองชิมเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะแวะมาดูเนื้อที่อยู่ในเตากันนิดนึงนะคะว่าทานได้แล้วหรือยังยังแดงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทานเมนูอื่นกันก่อนค่ะเมนูถัดมาค่ะเป็นสเต็กเนื้อนะคะจิ้มมากับซอสที่เขาให้มาแล้วนะคะเต็มคำมากๆเลยเนื้อนุ่มนะคะไม่เหนียวเลยค่ะอร่อยค่ะรสชาติก็เข้มข้นด้วยนะคะเมนูถัดมาค่ะขนมจีนน้ำยาปูค่ะต้องลองนะคะสำหรับเมนูนี้โรยมาพร้อมกับพริกแห้งค่ะเราต้องคลุกเส้นกับน้ำยาให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเอาซ่อมหมุนหมุนหมุนนะคะแล้วก็ทานได้เลยตัวรสชาติของน้ำยาวันนี้จะออกเค็มนิดนึงนะคะถ้าทานกับผักค่ะหรือว่ากับพริกที่ให้มาด้วยก็จะพอดีเลยเมนูถัดมาต้องห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเมนูกุ้งแม่น้ำเผาค่ะเราจะสั่ง10ตัวเลยนะคะใน1ครั้งเพราะว่าครั้งหนึ่งเราจะสั่งได้10รายการนะคะกุ้งมาแล้วร้อนเลยเราจะต้องทานก่อนเลยนะคะในนี้เขาก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราด้วยแต่ความสดของเนื้อกุ้งนะคะทำให้กุ้งหวานมากๆเลยตานก็เลยกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยรสชาติดีมากๆเลยค่ะและกุ้งเขาก็สดมากๆด้วยค่ะและเนื้อวากิวของเราก็พร้อมทานแล้วนะคะใช้ซ่อมค่อยๆตักออกมาแบบนี้ค่ะควันกลุ่นเลยนะคะหอมมากเลยค่ะตัวเนื้อกับใบไม้เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะคะชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะและเนื้อวากิวก็นุ่มมากๆเลยนะคะไม่คาวเลยค่ะร้านนี้เขาใช้วัตถุดิบที่ดีมากเลยนะคะเมนูถัดมาค่ะหอยเชลล์อบชีสค่ะแนะนำว่าเมื่อพนักงานมาเสิร์ฟให้เราทานเมนูนี้ก่อนเลยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นตัวชีสเขาจะเย็นค่ะใช้ซ่อมนะคะช่วยตักขึ้นมาเลยชีสกับเนื้อหอยนะคะเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยค่ะตัวชีสหอมมากค่ะแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะติดใจต้องสั่งอีกฝาหนึ่งแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะพักดื่มน้ำกันสักครู่นะคะ
สำหรับน้ำดื่มค่ะเราต้องเดินมาสั่งที่บาร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ยกแก้วไปทานที่โต๊ะเองค่ะเมนูถัดมานะคะหมูกรอบฮ่องกงค่ะเนื้อหมูนะคะนุ่มมากเลยส่วนตัวหนังนะคะก็กรอบดีค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาให้มานะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะตัวหมูหั่นเป็นลูกเต๋านะคะพอดีคำค่ะอร่อยค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นของคู่กันเลยหมูแดงนั่นเองค่ะมาพอดีคำเนื้อหมูแดงนะคะซอสฉ่ำมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นใกล้ๆเลยจิ้มกับน้ำซอสหวานนะคะเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนเนื้อหมูนุ่มมากๆเลยจ้าและเมนูนี้ค่ะทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะซูชิเนื้อวากิวฟัวกาค่ะแนะนำให้ทาน1คำไปเลยนะคะดูข้าวด้านในสิคะปั้นมานิดเดียวเองแต่เนื้อเนี่ยเต็มๆคำมากเลยค่ะนุ่มมากเลยนะคะซอสที่ราดมาด้วยก็อร่อยมากเลยค่ะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวค่ะวันนี้ตาลสั่งเป็นเส้นเล็กมากค่ะเราสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้มีตั้งแต่ไม่เผ็ดเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากเนื้อเขานุ่มอร่อยรวมทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยด้วยค่ะเรียกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มกันเลยค่ะสำหรับเมนูนี้สุดยอดจ้าเมนูหอยนางรมเกาหลีเสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนนะคะฝานมาแล้วค่ะให้เราบีบใส่ลงไปได้เลยในฝานี้ก็ใส่ซอสมาแล้วด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ช้อนตักออกมาก่อนนะคะเพราะว่าตัวเนื้อหอยจะติดกับฝานะคะจะกินยากหลังจากนั้นก็กินได้เลยค่ะความสดของหอยนะคะแล้วก็คู่กับความเปรี้ยวของเลมอนทำให้สดชื่นด้วยละค่ะต่อมานะคะเป็นยำแซลมอนนะคะแต่ว่าน้ำยำเขาอะทำกำลังพอดีเลยละค่ะรสไม่ได้จัดมากไม่ได้เปรี้ยวเกินนะคะกำลังดีกลมกล่อมเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยซูชิหน้าต่างๆนะคะมีให้เราเลือกได้หลายหน้าเลยละค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวตาลจะกินเป็นซูชิแซลมอนนะคะขอจิ้มกับวาซาบินิดนึงอร่อยค่ะด้วยความที่วัตถุดิบเขาสดนะคะทำให้เวลาเรากินเข้าไปอ่ะเราไม่รู้สึกคาวเลยนะและของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ในช่วงนี้นะคะเป็นผลไม้ตามฤดูค่ะบิงซูมะยงชิดอร่อยมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเมนูช็อกโกแลตลาวาค่ะเนื้อช็อกโกแลตนุ่มมากเลยนะคะพอเอาช้อนตักลาวาก็ไหลออกมาแบบนี้เลยกินคู่กับไอติมนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะความหวานของช็อกโกแลตเราก็กินกับผลไม้ที่อยู่ข้างๆนะคะจะทำให้อมเปรี้ยวอมหวานพอดีเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายเมนูให้เราได้ลองชิมกันค่ะสำหรับความประทับใจที่ร้านวิทดอมค่ะตันว่าเขาจัดการลูกค้าเข้าออกได้ดีและสำหรับลูกค้าที่จองเข้ามาค่ะตันลืมบอกไปนิดนึงจะต้องมัดจำ500บาทด้วยนะคะและเมื่อทานเสร็จแล้วเราก็มาจ่ายส่วนที่เหลือค่ะอาหารที่นี่อร่อยวัตถุดิบดีอยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาทานกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ